ียงของเขามันจะมีผักเนาะก็จะมีผักกาดหอมเนาะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้คุยกับน้องนุ่นีกี่เดือนละโอ้ตั้งแต่เดือน10 11 12 1น่าจะประมาณ3เดือนเออปีนึงอืมเว้ย3เดือนเออมันนานไปไงตั้งแต่ตอนวันเกิดพอดีเพราะว่าเขาไปงานเขาไปงานแม่นตอนที่ไปที่สัมภาษณ์ทอมนั้นคือวันเกิดพอดีที่อุบลนะที่อุบลอืมเป็นไงทริปที่อุบลสนุกมั้ยม่วนคือเขาก็อยากรู้ว่าคืออ้ายนี่เฮ็ดคลิปแบบไหนแบบไปเรื่อยมีคลิปอีหยังแบบพิเศษบ่ก็คลิปพิเศษคือแบบประมาณว่าเน้นแบบไหนคลิปอ๋อตกใจหมดเลยรู้ว่าคิดอะไรอยู่พูดคิดน่ะเขาดิบได้คิดเลยก็ไปรีวิวร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปพักที่โน่นอะไรเงี้ยดีใจที่ได้เจอนุ่นอีกทีนึงหลังจากที่แต่งงานไปแล้วมันมันจ้ามันเฉยๆเราคุยถึงเรื่องร้านก่อนโดยเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเปลี่ยนร้านมา10ร้านแล้วเบอร์ร้านนี้ร้านที่2ร้านที่2แล้วทำไมล่ะเพราะว่าร้านแรกคือที่จริงลูกค้าเขามันหลายขึ้นและห้างมันน้อยมันหับลูกค้าบ่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องจอดรถคือที่จริงมันกระดี่ได้มันติดถนนใหญ่เลยหนทางใหญ่เลยแต่ว่าเรื่องบอนจอดรถพอเรามาอยู่ที่นี่แล้วสถานที่จอดรถดีก็แสดงว่าลูกค้าเยอะว่างั้นโอ้ลูกค้าเก่ากับคือทุกคนก็บอกเสียงเดียวกันว่าเอออยู่นี่สบายแล้วเฝอไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรโอ้ยแห้งแซ่บเลยเนาะอาหารต้องแซ่บก่อนก่อนสัญจรมาเนื่องว่าลูกค้ามาแล้วเห็นที่จอดรถดีเออบ้านหน้าเข้าไปนั่งแต่อาหารไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้โอ้ยคันบ่ได้เรื่องสิกลับมาเนาะลูกค้าเพราะว่าตอนนั้นก็หยุดไปโดนเติบประมาณ8เดือนกว่าจะหาห้านได้ตอนแรกก็คือตัดใจแล้วแหละบ่เฮ็ดแล้วสิไปเฮ็ดอยู่ลาวแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเออน้องแบบอยากให้มาเฮ็ดอยู่กรุงเทพแบบคืออยู่กรุงเทพกับบ่มีเฝอลาวแท้ๆคนลาวแท้ๆเฮ็ดเสียนะเพราะว่าที่จริงต้นตำรับมันก็คือเฝอนี่เป็นของเวียดนามพอไปลาวก็ยังเป็นเฝออยู่แต่เป็นเฝอแบบสไตล์ลาวพอมาไทยมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เลยว่าหลักๆ ก็คือมันอยู่ไทยนี่มันมีแต่เฝอเวียดนามแต่เฝอแบบลาวคนลาวเฮ็ดนี่ยังบ่มีเห็นบอกว่าเริ่มต้นด้วยการขายดีเพราะน้ำใช้เครื่องปรุงยังไงถึงทำให้ลูกค้าติดลิ้นเอออ๋อก็คือเพราะว่าหลักๆนะแต่ละห้านกับซีมีความแซ่บแตกต่างกันเนาะเออแต่คือห้านเฮานี่หลักๆมีความใส่ใจคือความใส่ใจความตั้งใจที่อยากเฮ็ดออกมาให้มันดีเออแบบบอกง่ายๆว่าโบขี่ข้านที่จะเฮ็ดให้คนอื่นกินนะอ๋อถือวันไหนถ้าเกิดขี้เกียจก็ไม่ทำมาสิบ่มีเฮ็ดคือไม่ขี้เกียจเด้เออทำให้คนอื่นทำแบบเฮ็ดแบบดีนะเอาใจใส่ลงไปคือคันเฮาสิขายมื้อนี้เนาะน้ำต้มกระดูกเฮาต้มตั้งแต่เมื่อวานคือถ้วยแรกที่ออกมาน่ะว่าง่ายๆว่าต้มกระดูกนี่ประมาณ10กว่าชั่วโมงอ๋อถ้าถึงตอนนี้น่ะจะประมาณเป็น20ชั่วโมงละ20กว่าชั่วโมงต้องเฝ้าทั้งคืนบ่เฮากับเปิดเฮากับต้มตั้งแต่ 3-4 โมงแรงทํานู่นทํานี่กับประมาณ 5:00 นตื่นเช้ามาต้มต่อจนไปฮอด 10:00 นมันก็สิประมาณ10กว่าชั่วโมงเคยลืมมั้ยบ่เคยลืมตั้งทิ้งเอาไว้อ้าวเฝอไหม้หมดแล้วลูกค้าไม่ได้กินบ่ลืมไม่เคยลืมอ่ะนะเราใส่สมุนไพรหรือว่าอะไรไปแมนเฮาก็สิมีอะไรบ้างสมุนไพรที่บอกบ่ได้นะมันเป็นสูตรลับเด้อยากฮู้ว่าแซ่บก็ต้องมากินเอาบอกบ่ได้ใส่ใจด้วยใจใส่ลงไปแล้วจะทำยังไงต้มยังไงต้มใจเป็นหัวปลาแดกน้ำปลาบ่แม่นแล้วนั่นอาหารลาวแล้วเนาะมันไม่ใช่เฝอแล้วนะมันเฝอแล้วที่จริงก็เฮาว่าความแซ่บนี่นะมันแซ่บมาจากกระดูกกระดูกคือเฮากระดูกของเฮาใหม่แล้วก็ต้มดนต้มเป็นไงต้มดนต้มดนก็คือต้มนานอ๋อต้มให้นานของเฮานี่มีทั้งหมูทั้งเนื้อแยกหม้อฉะนั้นจะต้องต้มงัวต่างหากต้มหมูต่างหากต้มหมาเข้าไปด้วยบ้าบ้าบอกแมนเออไม่ใช่หมาแล้วอะไรหมูกับงัวอ๋อหมูกับบัวเออการเก่งแยกหม้อเลยอืมนึกว่าเก้งเอ๋งรู้จักมาเก้งเอ๋งบ่ฮู้ไม่รู้อ่ะหมาไงบ่คนลาวบ่ได้เอิ้นเก้งเด้เอิ้นอะไรฝานบ้านฝานบ้านฝานฝานอืมฝานฝานฮุ
มีอยู่ไม่รู้มันเลยแล้วยังไงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้มเสร็จเลยเสร็จแล้วเส้นมันเป็นยังไงเส้นวะเขาก็สิเลือกเส้นที่ดีที่สุดแซ่บที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะแพงที่สุดอยู่หั่นละเพราะว่ามันเป็นเส้นที่เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดเส้นก๋วยเตี๋ยวบ่แม่นเส้นที่เฮ็ดเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าเป็นเส้นทั่วไปเวลาเขาต้มมันก็จะเหมือนเปื่อยนะคะจะเอิ้นนั่นบ้างแต่ของเขานี่แห้งด่นกับแห้งเหนียวนุ่มถ้าเป็นหมูเขาจะคัดหมูอย่างดีสันในหมูหมูเปื่อยตับหมูลูกชิ้นหมูบ่ต้องเป็นห่วงเนาะสำหรับคนที่บ่กินหมูกินเนื้อคิดว่ามันจะหม้อเดียวแต่เฮาแยกอันนี้นะอ๋อแยกคือคนไม่กินเนื้อไม่กินหมูก็มาได้กินเฟอฮั่นเฮาสิ่งแรกคืออยากให้ลูกค้าชิมน้ำซุปก่อนปรุงเพราะว่าส่วนหลายคนเฮาเวลาไปปุ๊บบ่ชิมน้ำซุปปรุงเลยลองชิมเบิ่งแล้วสรุปว่าเป็นยังไงโอเคอร่อยครับรสชาติอร่อยมาก